กลายเป็นว่ายกเลิกตรงนั้นเปลี่ยนมาเป็นการสนับสนุนเรื่องปุ๋ยปัจจัยการผลิตเรื่องปุ๋ยน่ะลาจากไร่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทมาเป็นสองพันห้าร้อยยี่สิบครับผมถามว่าใครโกหกครับใช่ไหมคุณลวงล่อและก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนและก็อุปโลกตัวแทนขึ้นมาจริงไม่จริงไม่รู้สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ของจริงมันปรากฏเพราะอะไรอ่ะเพราะพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวสวนยางทั้งภาคใต้เนี่ยเขาสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่แล้วทีนี้มันมีนัยยะอีกจาจารย์อย่างย5่ส้ไร่ต่อคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วมันมีส่วนที่ที่ดินสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ์หนึ่งนะครับแล้วที่แมสส่วนใหญ่เนี่ยมวลส่วนใหญ่ของเกษตรยางพาราเนี่ยคือกรรมกรกรีดยางรับจ้างผมยืนยันเลยจา์กรรมกรกรีดยางรับจ้างหมายความว่าตรงเนี้ยคือบางคนเป็นเจ้าของสวน ถ้าคุณมีสักสิบกว่าไร่เนี่ยคุณก็กรีดเอง <Y. S 2> อแต่ถ้าคุณมีห้าสิบไร่มีร้อยไร่มีมากกว่านั้นพับเนี่ยคุณต้องมีลูกจ้างมากรีดยางรับจ้างถึงเขาเอารายได้จากการกรีดยางรับจ้างเนี่ยเลี้ยงครอบครัวเขาบางคนส่งลูกเรียนหนังสืออีกอและครอบครัวอย่างเงี้ยจะไม่มีโอกาสมีรถพปกับหรอกมีมอเตอร์ไซคันเดียวเพราะว่ากันเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาส่งลูกเรียนนักศึกษารามนี่จะมากราชพัฒทางภาคใต้เนี่ยก็คือลูกของกรรมกรกรีดยางรับจ้างเนี่ย เพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกร้องว่าต้องประกันราคายางหรือจำนำยางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่ากิโลละร้อยบาทเพราะเพราะว่าการแบ่งรายได้เนี่ยของการผลดยางเนี่ยมันไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำมันแบ่งเปอร์เซ็นต์ในนี้เราเคยคุยกันแล้วนะห้าสิบห้าสี่สิบห้าหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบเพราะฉะนั้นผลประโยชน์พื้นฐานของอพี่น้องชาวสวนยางซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะซึ่งต่างกับเจ้าของสวนเนี่ยนะมันมันไม่ได้รับการแก้ไข แรกไอ้พี่น้องเกษตรกรสวนยางเนี่ยเขาจะยอมรับได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุณเป็นรัฐบาลถ้าคุณมีความจริงใจในเรื่องพวกนี้มันศึกษาไม่ยากหรอกว่ามันมันเงื่อนไขมันเป็นยังไงแล้วถ้าจะจะประคองหรือช่วยเหลือกันจริงเนี่ยใช่ไหมมันก็มีลู่ทางมีทิศทางของมันคุณเอาเงินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยบวกกับรอบใหม่เนี่ยทำไมคุณจำนำข้าวคุณรับจำนำได้เป็นแส็นเ้านอ่าเป็นแสนเซอร์านยางเนี่ยนะมันใช้เงินไม่ถึงขนาดนั้นหรอก แล้วก็แล้วก็สมมุติเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างนะว่าจากกิโลหนึงแปเป็นเป็นเป็นอยยี่สบเอาร้อยบาทก็แล้วกันเพิ่มขึ้นกิโลละ20บาทปีนึ่งอะ่ะมีผลผลิตยางเอาทั่วประเทศเลยไม่ใช่เพราะคนภาคใต้เนี่ยประมาณสามล้านกว่าตันนะจารย์คิดดูดิใช้เงินประมาณเท่าไหร่เราคูดได้เ0ี่สิบบาทต่อกิโลเนี่ยแล้วก็ตันหนึ่งก็หนึ่งพกิโลเนี่ยมันมัน หนึ่งในสิบของงบที่รับจำนำข้าวตอนนี้แล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ถูกมรัฐบาลมีคนเก่งมากมายไม่ต้องให้มนันแนะนําก็ได้ใช่ไหมมันเก่งเกินะนะอาจารย์เก,เก่งเกินจนมันลพลิกกลับอ่ะเก่งเกินจนสร้างกลนลวงขึ้นมาได้แล้วก็แล้วก,วก็คุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นรัฐมนตรีครังคุณเป็นนายก<ม>คุณไปคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วคุณกลับมาคืนน้าลายเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนถูกไหมฮะ มันเป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้เนี่ยป,ปัญหามันมันถึงเกิดพี่น้องและที่นี้อย่างนี้อาจารย์ว่าผมผมอยากจะจะจะมองปรากฏการณ์ของพี่น้องชาวสวนยางครั้งนี้ว่าหนึ่งเนี่ยเขาปิดถนนเนี่ยเขารู้ว่าว่า,วามันผิดกฎหมายผิดกฎจราจรนะไม่ใช่กฎหมายก่อการร้ายนะครับแต่ว่าเขาหลังพิงขวาเขาไม่มีอำนาจตไไ่อรองใดๆแสดงว่าความคิดเนี่ยที่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 ทผม ยกหัวข้อ,อขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยมันจะต้องมันจะต้องต่อสู้อะไรสักอย่างหนึ่งกับอำนาจที่ชั่วร้ายอ่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงไอ้นี่ชีวิตเฉพาะหน้าของเขานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคําขวัญว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่แก้ไขปัญหาราคายางให้เดี๋ยวก็จะนําไปสู่การยกการต่อต้านทางการเมืองนะที่เคยมีพูดว่าเออเดี๋ยวก็จะติดรูปนายก ทุกบ้านเลยก็คือติดแบบปฏิเสธอะติดแบบประนามอะไรทำอนองนี้มันพลวัตมันเป็นอย่างนี้จ้ะพลวัตเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าในส่วนของเมืองหลวงก็ดีหรือพี่น้องภาคเกษตรกรผู้ใช้แรงงานก็ดีเนี่ยมันเจอกระบบการบริหารเจอกระบบะเผด็จการรัฐสภา เผด็จการรัฐทุนสามานเนี่ยในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันล้มเหลวมันล้มเหลวแล้วมันคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเพราะนั้นการต่อสู้ในภาคส่วนต่างๆมันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปเหมือนกันว่าว่าว่าถ้าถ้าไม่คิดใหม่ทําใหม่ในบางเรื่องเนี่ยนะ <c oughs> เพราะประชาชนเนี่ยไม่มีอาวุธอย่างอื่นอ,นอาจารย์นอกจากสองมือเปล่าเพ <c oughs> ราะนั้นต้องสามัคคีกัน <c oughs> ชุมนุมเรียกร้องแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่เป็นธรรม อาจารย์ใช้คำหนึ่งที่บอกว่ามันประชาชนเริ่มได้ข้อสรุปว่าอำนาจการเมืองที่เป็นระบบการเมืองที่เป็นอยู่เวลานี้มันคืออำนาจชั่วร้ายครับคำว่าอำนาจชั่วร้ายนี่มันบอกในยะหลายอย่างใช่ครับ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 มันหมาย <ๆ S 2> ถึงความชอบชั่วนความไม่จริงใจใช่ครับความไม่ไม่ยุติธรรมใช่ครับใช่ครับคือถ้าพูดกันแบบชาวบ้านก็คือไม่ยุติธรรมนะแต่ว่าไอ้รัฐรเผด็จการทุนสามานนี่นะฮะที่เราทราบกันดีอยู่เนี่ยมันมี าการช่อชนที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะหนึ่งเนี่ยที่ที่เราเคยพูดกันว่าจุดมุ่งหมายของคุณในการทักตั้งพักการเมืองในการเข้าสู่รัฐสภาในการเข้าสู่ระบบอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ใช่อุดมการที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับเพราะมันก็ตีกลับว่า,าแสดงว่าคุณก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยพอเข้าไปบริหารประเทศเนี่ย มันก็เลยเต็มไปด้วยความช่อโฉนเพราะ,ะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเนี่ยการบริหารของรัฐเนี่ยพยายามแต่จะผลักดันโครงการใหญ่ๆเพื่อการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการทุจริตเชิงนโยบายแล้วก็เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนของตัวเองก็เนี้ยที่ประเด็นว่างบน้ําท่วมแก้ไขน้ําท่วม3ามแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็อรถไฟความเร็วสูงสองล้านล้านเนี่ยที่กําลังจะเสนอเข้าสภาเนี่ย ซึ่งซึ่งผมผมเชื่อว่า,าผู้คนโดยทั่วไปโดยเฉพาะนักวิชาการชนชั้นกลางหรือแม้แต่ระดับชาวบ้านต่างจังหวัดนี่ก็เข้าใจแล้วว่าไอโครงการตรงนี้มันมันมันจริงๆมันผิดรัฐธรรมนูนด้วยนะอาจารย์ไม่มีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นว่าไม่มีการศึกษาความเป็นไป<ม>ไ,ได้เพราะว่าร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่หลักอยู่ข้อหนึ่งว่ารัฐต้องนาเดินนโยบายเศรษฐกิจนี่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณบริหารแผ่นดินเนี่ไอ้สองล้านล้านเนี่ยคุณก็ยังตั้งงบขาดดุลยังต้องกู้มาอีกแล้วอยู่ๆรถไฟความเร็วสูงเนี่ยคุณกู้อีก2ล้านล้านเนี่ยนะเป็นนี่อีกห้ปีขึ้นไปครับ,รบแล้วมันมันก็มันก็ไม่มีหลักประกันไม่มีภูมิคุ้มกันให้กับสังคมอะ่ะห้ปี70ปีที่ต้องใช้นี่เนี่ยมันมันก็ไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง นักธุรกิจที่เขาประเมินเครดิตโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนทั้งหลายเนี่ยเขาก็พูดกันว่าขนาดโครงการภาคเอกชนเนี่ยคโครงการแบบนี้ไปกู้เนี่ยเขายังตีทิ้งเลยอันนี้เป็นโครงการร,ระดับประเทศมันต้องมีความละเอียดมากกว่านัน้นวิธีการที่นักการเมืองเขาทำเนี่ยถ้ามองในเชิงจุลภาคอาจจะมองว่าเศรษฐศาสตร์ตรงนี้เป็นเรื่องแค่ราคายางตกต่ำแต่หลายคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็บอกว่า มันมองว่าราคาผลผลิตตกต่ำไม่ได้มันต้องมองว่ารายได้ของคนภาคใต้เนี่ยครับถ้าผลผลิตราคาแบบนี้เนี่ยครับมันทําให้คนภาคใต้เขาอยู่ได้หรือไม่ได้ครับมันกลายเป็นเรื่องาารายได้พื้นฐานรายได้พื้นฐานอาจารย์เพราะว่าเพราะว่ายกตัวอย่างว่าเขาเคยได้รับเนี่ยนะฮะ,ะราคายางต่อกิโลเนี่ยร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบบาทครับถึงวันนี้มันเหลือหกเจ็ดสิบบาทเนี่ยมันหายไปสองในสามนี่ย ผมทํางานรับจ้างเน่เงินเดือนผม 9, น <im triang savage> เก้าพัน 3, เนี่ยอยู่ๆเงินเดือนผมเหลือสามพันเนี่ยผมจะพอกินไหมนี่รัฐบาลต้องตอบโจทย์นี้ <im itan> ต้องตอบโจทย์นี้ <im itan> แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอราคายางมันตกต่ํามาถึงขนาดนี้ถ้าเป็นรัฐที่บริหารเพื่อประชาชนคุณต้องมองก่อนแล้วจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไง <im itan> ต้องป้องกันปัญหาต้องป้องกันปัญหาบริหารเพื่อเพื่อดูแลคนทั้งประเทศอ่ะ มันไม่ใช่ปัญหามันเกิดได้ปะเนี่ยพอพี่น้องก็ประท้วงให้ประกันราคายางร้อยยี่สิบหรือ100กว่าบาทนี่คุณก็คิดแผนการขึ้นมามากมายเลยจะเอาไปผสมเป็นนัดฟ้านมัง่งจะตั้งโรงงานแปรแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์น่ะคุณต้องคิดตั้งแต่2-3ปีที่แล้วใช่ไหมคิดตั<ะ>้งแต่ก่อนจะมาสมัครการเนได้ใช่ใช่ถ้าคุณมีนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์อ่ะใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ มันก็เป็นอย่างนี้เพราะงั้นการที่คนใต้เขาพูดว่ารัฐบาลผิดคําพูดเขาก็มาประท้วงครในเมื่อเขามาประท้วงเนี่ยจะบอกเขามีความผิดเ็าผิดอะไรครับก็เป็นความคิดของพี่น้องภาคใต้ที่มาชุมนุมครับในขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าประชาชนภาคใต้กําลังทําผิดกฎหมายแล้วก็รองนายกโดยเฉพาะกิติรัตน์นรนองเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้จบแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกทุกคนซ้ำดีรัฐบาลทําอย่างดีที่สุดแล้วครับประเด็นเหล่านี้ คงไม่ใช่ประเด็นในเรื่องยางแต่คงต้องไปดูเรื่องอื่นโดยต้องว่ากันไปตามกฎหมายบ้านเมืองเรามีกฎหมายอยู่ต้องว่าไปตามนั้นรัฐบาลมีน้าที่คุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของทุกคนในภาคอื่นๆด้วยฟังการให้สัมภาษณ์นี้อาจารย์ผมผมคิดวอย่างนี้อาจารย์ย้อนกลับไปว่าอันดับแรกเนี่ยพี่น้องเขาเรียกร้องให้ดูแลราคายางเนี่ยนะฮะเขาตั้งจย์ไว้ที่120บาท จนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่าร้อยบาทเนี่ยนะเขาก็รับได้คร,รัฐบาลคิดไหมว่าไอ้ร้อยยี่สิบบาทร้อยบาทในความหมายมันคือคอะไรใช่ไหมฮะค,ค,คุณต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขารายได้พื้นฐานของเขาถ้าเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องประกันให้เขาอยู่ได้ครับมันมันไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดตรงนั้นเลยและก็พยายามที่จะบีบและก็กดดัน แล้วก็ใช้กลนลวงอีกหนึ่งนะฮะทีนี้พอพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพื้นฐานแต่เดิมเนี่ยที่เขาเรียกรองเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยเขายังไม่ได้อะไรจากรัฐเลยใช่ไหมแล้วแล้วรองนายรองนายกแค่ไหมหรือรัฐมนตรีครั้งเนี่ยรองนายกเลยแหละคุณทีรัเเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยแล้วคุณมาสรุปอย่างนี้เนี่ยคุณจะปกครองประเทศได้ยังไงครับผมฟันธงเลยคุณจะปกครองประเทศได้ยังไง เพราะว่าอะไรผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าระดับรองนายกเนี่ยจะไร้เดียงสาครับแต่ว่าคุณมีความคิดที่ช่อฉนต่างหากคุณต้องการดําเนินนโยบายไปตามการชี้นาของใคร,อะ,รอะไรทางเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขเงินอะไรพวกนี้ยไม่จริงใจกับพี่น้องประชาชนคนภาคใต้เขาบอกว่าไอ้หมอนเนี่ยก็เป็นคนภาคใต้ถ้าพูดใน,ในแง่ของภาคการ,รเกิดแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คือหลายคนที่ไปนั่งประชุมแล้วก็ทนไม่ไหวครับ แล้วก็กลับมาข้างนอกครับแล้วก็ฝากไว้ว่าวันนี้ขอเอาเรื่องใหญ่ก่อนครับแต่เรื่องที่เป็นรองก็คือคําพูดที่คนที่ไว้ลายคนเนี้ไปต่อว่าประชาชนว่าคุณเนี่ยใจร้ายไปปิดถนนทําให้บ้านเมืองเสียหายสามพันกว่าวล้านครับเขา <Jay> ยังไม่ตอบ,บวันนี้ประชาชนเขาเก็บคําพูดไว้ว่าในเวลาที่คุณกล่าวอ้างว่าประชาชนเนี่ยทำให้เสียหายสามพันกว่าล้านเนี่ยรัฐบาลคุณทําให้ประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่หใช่อันนี้ก็รอการเช็คบินเหมือนกันใช่ใช่ไหมครับ กันเนี่ยกันนโยบายจำนำข้าวที่เราพูดกันแล้วพูดกันอีกอาจารย์ครับถามว่าเสียหายเท่าไหร่อารัฐบริกรมาตอบทีเสียหายเท่าไหร่อ่ะเป็นแสนแสนล้านจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าของอะไรนะอตกรหรือยังให้ข้อมูลคุณสุภาไม่หมดเลยนะที่เขาจะสรุปปิดอยู่ยังปกปิดอยู่ถามว่าปกปิดเนี่ยอตกรมีอำนาจขนาดนั้นไหมถ้ามันไม่มีแบ็กจากเบื้องบนลงมาเนี่ยเพื่อให้เรื่องนี้มันมันมันไม่กระจางออกมา อย่างเงี้ยไวไลน์เดี๋ยเหมือนอาจารย์ว่านั่น<ม>แหละใช่ไหมแล้วไปต่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เลยครับมีแต่ประชาชนจะชี้หน้าต่อว่าคุณแสดงว่าความหลงอํานาจความโมเมาเนี่ยมันทําให้เกิดความเข้าใจผิด<ม>อย่างรุนแรงในความเข้าใจหรือจิตสํานึกแนวคิดของนักการเมืองซึ่งเวลานี้กลายเป็นว่าถ้าเราจะต้องปฏิรูปหรือปฏิวัติต้องจัดการนักการเมืองพวกนี้ก่อนเลยใช่ใชจะทา<ช>เหมือนทาเหมือนรัฐบาลของจินซีฮ่องเต้ไหม ผมอยากอธิบายอยากอธิบายเพิ่มเติมอย่างนงี้อาจารย์ว่าคนพวกนี้นะโดยเฉพาะเสนาบดีทั้งชุดเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเป็นทาสของระบบเนี่ยมันเรื่องจริงเนี่ยมันแล้วแต่ว่าหัวโจกมัรพิสูจน์ชัดแล้วพิสูจน์ชัดแล้วไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยคนเนี่ยพอไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคุณจะขาดความเป็นมนุษย์คุณจะขาดความเป็นมโนธรรม คุณทําอะไรก็ได้ที่เจ้าทาตคุณต้องการน่ะผมอยากจะพูดอย่างนี้เลยครับทําอะไรก็ได้โกหกยังไงก็ได้สร้างกลยงุงกลวงกลยุทธ์ยังไงก็ได้นั่นมันจะเป็นผู้บริหารประเทศได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการพูดจาเวลานี้มันก็เลยเหมือนกับว่าความขัดแยง้งทางความคิดอํานาจที่ชั่วร้ายครับประชาชนวันนี้ประสบอยู่แล้วก็ซร,รับซึ้งกับตัวเองแล้วครับ แต่อำนาจชั่วร้ายอย่างนี้มันจะมีต่อไปไม่ได้ความขัดแย้งอย่างนี้มีต่อไปไม่ได้ครับผมคิดว่าในใน,ในทางความคิดเนี่ย <c oughs> นี่เป็นโจทย์ที่ดีมากครับอาจารย <c oughs> ์ว่าว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยผมถึงบอกว่าผมก็ประทับใจกับราย,ราย,รายการสามัคคีประชาชนเนี่ยนะ <c oughs> ต้องมีสติและต้องคิดว่าระบบที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยก็คือมันแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ได้แล้วกลับทวีความ ลเลวร้ายลงไปครับเพราะฉะนั้นประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องมาคิดกันต้องสามัคคีกันเราเดินอย่างอรารยะแต่ว่าอาวุธที่ภาคประชาชนมีก็คือความสามัคคีคการรวมเป็นน้ำหนึ่งแก